้วยที่เรานับไม่ถ้วนแล้วครับไม่รู้กี่ถ้วยต่อกี่ถ้วยแล้วครับนี่คันแรกครับเสียงโครมเมื่อกี้นี้ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปมาลายเดิมเลยให้มันจิกเกาะตรงนี้ได้เนี่ยให้มันจิกอันนี้ได้เนี่ยเรียบร้อยลงแล้วปุ้งเอาละมาดูปีกนกล้อซ้ายล้อซ้ายโอ้แน่นอนนะบัดเจ็บดูเลยนะไปโดนไหมโดนวินไหมเฮ้ยได้ได้มีอาวุธมีอาวุธมีอาวุธนี่ติดหินก้อนนี้ก้อนนี้ครับนี่จัดขบวนทัพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางเข้าสู่ทริปที่เมืองจันทบุรีนะครับเส้นทางสวยๆที่วันนี้เรานำมาฝากกันครับเรื่องของรถปิก VS รถขานดูสิว่าทริปนี้จะสนุกและมันขนาดไหนครับเนี่ยรถขานทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีรถปีกด้วยเราไปด้วยกันร่วมกันครับทีหนึ่งครับไปอันสวยงามน้ำเย็นชื่นใจครับประมาณนี้เลยครับแหมเหมาะกับแคมปิ้งมากเลยครับน่าจะโดนวินเรามาลุ้นกันว่าด้านในจะโดนวินกันหรือเปล่าอันนี้ห้วยที่สี่แล้วทุกคนไม่รู้ผ่านห้วยแล้วบ้างงงไม่หมดแล้วนี่ดู38นะครับเนี่ยเกือบมิดล้อเหมือนกันนี่โอ้อย่างสวยเลยครับนี่ครับถ้าหน้าแรงน้ำอย่างนี้นี่แจ๋วเลยครับก็มันเป็นน้ำธรรมชาติไม่รู้มีทั้งปีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆล้มลื่นแน่ๆดูหินแต่ละก้อนครับเป็นหินภูเขาหินภูเขาใหญ่ๆเลยครับห้วยเท่าไหร่แล้วไม่นับไม่ออกแล้วครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์หลายห้วยเลยทีเดียวครับไปห้วยไปเรื่อยๆครับเรียกว่าเจอน้ำเจอท่าตลอดเวลาครับสำหรับมาทริปนี้ห้วยที่เรานับไม่ถ้วนแล้วครับไม่รู้กี่ห้วยต่อกี่ห้วยแล้วครับเยอะมากครับน้ำแต่โชคดีที่ไม่ท่วมครับโอ้โหนี่ร่องรอยน้ำท่วมครับคือถ้าน้ำลึกมากๆก็นี่แหละหินเลยครับเต็มๆเลยแน่นๆเลยครับน้ำโอ้ทุกคนแหมบรรยากาศอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอแน่ครับเป็ดหานี่ธรรมชาตินะครับชาวบ้านเลี้ยงครับเลี้ยงในธรรมชาติเหมาะกับรถเดิมๆมากครับแต่มีเลยไปก็เล็กเจอหนักครับโดนวินครับสวยๆงามๆครับลอยล่องลอยน้ำถ้าฝนตกหนักๆ ก็ดูจากหญ้าที่เกาะอยู่ยอดไม้เนี่ยแสดงว่าลึกมากครับบางจังหวะนี้ไม่น่ามาได้ครับเนี่ยฝนทิ้งช่วงมาพักแล้วครับทำให้แลดูน้ำตื้นยังเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยคือเหมาะกับนั่งเอาเท้าแช่ขาเอ้ยเอาขาแช่น้ำเออพูดผิดพูดถูกไหลห้วยจัดงงเรามาเจอเนินรับแขกก่อนเลยครับเจอหินกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นรถปีครับรถคานขึ้นไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงจะไปทันข้างหน้าครับข้างหน้านี่จะหนักกว่านี้ครับนี่ครับเสียเอครับยาง37ไม่มีชุดยกคันแรกครับรถปีกแรกๆยังไม่มีอะไรครับทุกคนยังชิวๆอยู่ครับยังเรียกแค่เรียกกำย่อยก่อนคันที่2ครับจุ๊กกับแจงเจ้าภาพนำมาครับคันนี้เลโว่ครับยาง37ไม่ธรรมดานะครับอาวุธหน้าหลังพร้อมเหมือนกันขับแบบเนี้ยรอดครับปลอดภัยไม่ต้องเสียตังค์ครับได้เที่ยวด้วยไม่เสียสตุ้งสตังค์ด้วยครับบู๊ไม่เกิดประโยชน์ความมันแต่เสียตังค์ครับนี่ครับจุกแจงเมืองออฟโรดครับจันทบุรีเห็นยางเงี้ย37นะครับ
ครบ6นิ้วครับชอบแนวไหนก็จัดกันไปตามนั้นครับชอบเทือกเขาลำเนาไพรนะที่จันทบุรีครับระยะทางประมาณ300กิโลก็พอได้เยินชมธรรมชาติมาฟอกปอดกันครับกำลังท่อเล็กก็ตอนนี้ก็ขึ้นกระดกกระเด็กอยู่ยังไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่ายังง่ายๆอยู่ครับมาทันรถขานแล้วครับคันนี้เป็นของพี่สมเดชนะครับเกียร์แดงชัววินครับส่วนคันนี้ของพี่หนุ่มครับเป็นผู้ที่รู้เส้นทางแล้วก็พาเรามาครับรอบนี้เราปีกนก VS คานนะครับเที่ยวด้วยกันได้นะครับเรามาดูกันว่ารถคานกับรถปีกเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้เนี่ยไหวไหมครับรถคานเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับยาง37 38ทั้งนั้นเลยครับเดินไปเดินมาเราก็มาเจอรถคานอีก1คันครับงวดนี้เราต้องยกให้รถคานเป็นพระเอกนะครับนำหน้าเราไปนี่ครับยางแต่ละคันไม่ธรรมดานะครับรถคานแล้วก็มาเจอสปอร์ตไรเดอร์ดูแล้วก็น่าจะยาง38เหมือนกันครับเหมือนรถคานก็จะได้บู๊นะครับป้าดป้าดๆเยอะคันนำนะนี่เหมือนจะคล้ายๆว่าจะวินแล้วครับโอ้โหนี่เองหินติดก้อนนี้เองนี่ทุกคนนี่ครับติดอยู่นี่เองแล้วก็หลุดไปโน่นแล้วนี่ยางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างหน้าเหมือนจะป้าดป้าดอะไรอีกไม่รู้เราไปดูใกล้ๆกันครับสบายดีไหมทุกคนโอ้มันเทขนาดนี้เลยเหรอโอ้อันนี้ละไฮไลท์เรามาไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสปอร์ตไรเดอร์คันนี้จะวินหรือไม่นะครับคันนี้มีอาวุธไหมมีครบมีครบอาวุธหน้าหลังพร้อมเดี๋ยวไปดูว่าแต่เมื่อกี้ไม่มีอาวุธโดนวินไปคราวนี้มาดูว่าถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยมันไปยังไงพอดีผมมาถ่ายไม่ทันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไม่มีอาวุธเนี่ยมันโดนวินแน่ๆแต่ที่แน่ๆพยายามหนีครับเพราะถ้าลงไปทางซ้ายเนี่ยนะติดแน่ๆครับเสียวครับมันจะเสียวครับทุกคนโอ้ยบอกตายไปดีก่อนสุดท้ายลงไปนี่ก่อนนี่สุดท้ายลงมันลื่นแล้วมันลื่นลงไปแล้วนิดนึงมานิดนึงมานิดนึงก่อนไปมาเลยไปไปสุดเลยทีมเดี๋ยวยางหลังเป็นหน่อยกองเคลียร์กองลุ้นอยู่ข้างหลังนี่แขวนหลังแล้วเดี๋ยวดีเนฟเดี๋ยวเร็วๆเข้าโอ้ได้ครับสบายเลยแต่รถเปรกนี่สงสัยต้องตั้งกล้องรอแล้วครับรถคานพานครับมันเสียวครับทุกคนเพราะว่ามันเอียงก็ดูจากกล้องมันไม่เท่าไหร่มาเสียวในป่าครับอยู่บ้านไม่ยอมเสียวมาเสียวในป่านี่เองเจอโอ้ครับคันต่อไปเหมือนจะไม่มีอาวุธครับพยายามแต่งหน้าแต่งหลังอยู่ครับยังไม่ผ่านครับแล้วก็กระแทกจนหลุดมาได้ครับสีม่วงครับยาง38อีกแล้วเหมือนจะไปเจอนี่ครับยางแล้วตรงนี้แหละครับที่38ครึ่ง38ครึ่งทุกคนดูได้ก่อนกูไม่ออกครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นยางใหญ่ครับลงแล้วลงแล้วเลยตําเลยเรียบร้อยลงมาก่อนถอยก็ไม่ได้ด้วยติดต่อแล้วโดนวินแน่ๆครับมันชอบเด้งเลยคุมรถยากวินปัดเลยวินปัดวินเลยมั้ยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไปนะไม่ยอมเราไม่ยอมถ้าไม่พังเราไม่ยอมตอนนี้แกจะเอาให้ได้ครับเขาบอกว่ายางเราเทพไม่ได้เราต้องไปให้ได้โอ้โหลงไปลึกเลยทีนี้ลึกเลยเพราะว่าหลังค้ำต้นไม้ไปแล้วทุกคนเนี่ยตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วล็อกหลังเรียบร้อยแล้วครับก็เลยต้องดึงวินแล้วครับคราวนี้แกพยายามจะถอยแต่งตัวหน่อยหนึ่งนิดนึงอ่ะเอียงขึ้นเรื่อยๆแล้ววินเฮ้ยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวรถตีลังกาเอาละลึกกว่าเดิมเลยทีนี้เราต้องได้ฝาถึงได้ผม
คือตอนนี้ไหลลงไปลึกเลยทุกคนเหมือนดูที่จะแก้ปัญหายังไงเฮ้ยเหมือนจะได้ด้วยยังไม่ได้เอาจนได้ไหมเฮ้ยอีกหน่อยเดียวเปิดทางขยายทางมากขึ้นครับลงไปลึกกว่าเดิมทีนี้ข้างหลังแขวนแล้วครับไม่ได้แล้วล็อกแล้วหลังล็อกแล้วข้างหลังตายแน่เออล็อกใหม่ลึกกว่าเดิมไม่มีร่องล็อกแล้วไหลลงล่างหมดแล้วกระแทกอย่างน้อยก็ไม่คว่ำแล้ววะไม่ได้ไม่รู้ควันอะไรไม่รู้เอาจนได้เว้ยเอาจนได้โอ้ยเกิดขึ้นคอดูพี่สมเดชกันบ้างครับคนนี้เล่นมานานครับนานจริงครับรุ่นเก่าครับสปอร์ตไรเดอร์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเก่านี่จะช่วยอะไรพี่สมเดชได้บ้างนะครับแรงดันแม่งงานนี้ไม่มีใครยอมเสียครับกองเชียร์โอ้พี่สมเดชวินเลยแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเสียค่าเพลาครับวินเลยครับนี่ครับเก่าครับวินเลยวินแล้วครับจริงๆก็เซฟที่สุดแล้วครับเรื่องการใช้วินทุกคนเพราะว่าโอกาสที่รถจะเสียหายก็จะน้อยลงครับเดี๋ยวไม่ได้แกจะถอยก่อนครับถอยก็มันไหวไหมจะถอยหรือจะเดินหน้ายังอ่านใจก็ไม่ออกนะครับเหมือนจะถอยด้วยเดินวินด้วยเพื่อหมุนหัวครับอ่านทุกคนนะในเทคนิคนี้ครับก็คือเดินวินอย่างเดียวก็เดินล้อแล้วก็มันก็ยิ่งซุกเข้าไปต้นไม้ถอยขวาเองกันถอยครับมันติดต่อนี้ครับหมุนซ้ายมามันมีต่ออยู่ตรงนี้ก่อนครับเนี่ยต่อเนี้ยซ้ายอีกต่อไม้เนี่ยไม่ใช่หินนะครับเนี่ยเลยไปนิดนึงเนี่ยตรงนี้ต่อครับนี่เป็นเนินไฮไลท์หรือหลุมไฮไลท์ของตรงนี้แล้วขากลับก็ไม่ง่ายนะครับเดินต่อครับนี่ตรงนี้ก็กินเวลาไปไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าพื้นที่จำกัดครับและรถใหญ่แต่พี่สมเด็จมีวิทย์สองตัวครับสบายเอาละเข้าร่องเข้ารอยแล้วนี่ครับชัววินครับหมดเลยก็ได้ไหมหมดแล้วนี่เลยพี่ชายหนีเลยฮะตะกี้กลัวหนีไกลเลยทุกคนแต่การหนีเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าหนีแล้วถ้าพลาดท่าดีมันก็พลิกเลยครับผมให้อยากให้เกาะวินมากกว่าเกาะแล้วประคองมาเรื่อยเนาะแล้วก็วินเดินไปวินเดินไปเอาวินดึงหน้าไว้วินดึงหน้าไว้กดหัวไว้อย่างเงี้ยถ้าพลาดนิดเดียวถ้าพลิกก็พลิกเลยครับพี่หลามก็เดี๋ยวแกไปขวางกลางตรงต่อไม้นั่นแหละไปอย่างเงี้ยเหลี่ยมได้ขวาหน่อยขึ้นนี่นะขวาหน่อยอย่างเงี้ยเหลี่ยมได้ครับผ่านครับขั้นแรกครับเสียงโครมเมื่อกี้นี้ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปพยายามจะหนีครับหนีขวาของจอครับซ้ายแกหนีครับแล้วก็ไหลไปที่เดิมเมื่อกี้นี้
ยาง37ครับเดี๋ยวดูว่า37มาได้ไหมไม่มีชุดยกเนี่ยครับรถเต้ครับรถเต้ยาง37 38ครับเสียงปุ้งปังปุ้งปังเลยไอ้หอยถกเอาละพยายามกอดซ้ายครับแต่เหมือนจะไม่ให้ครับมันไหลกลับที่เดิมมันมาลายเดิมเลยให้มันจิกเกาะตรงนี้ได้เนี่ยให้มันจิกอันนี้ได้เนี่ยเรียบร้อยลงแล้วปุ้งวินเลยพอวินเถอะโอเคอ่ะไปดึงเฮ้ยเบลไม่ต้องสเตตบอกไม่ต้องมาไปล็อกเกียร์ต้องกระตุกทีอืมล็อกแล้วพี่เอาละมาดูปีกนกล้อซ้ายล้อซ้ายโอ้แน่นอนบ้าเจ็บดูเลยนะมันก็ต้องซุกเข้าไปข้างในแล้วครับเพราะว่าเหลี่ยมไม่มีรถยาวด้วยรอวินก่อนพี่รอวินก่อนข้างหลังเกี่ยวข้างหลังเกี่ยวเพราะมันหมุนเลยมันเกี่ยวข้างหลังทุกคนเกี่ยวอยู่เลยสายสายเยอะๆสายเยอะเนี่ยครับสายสายพี่สายสายสายวินใต้ท้องนะครับดึงเครื่องออกหน้ารถปีครับเพิ่งเจอคันเดียวเนี่ยที่วินหลังแล้วก็ร้อยไปข้างหน้าครับ